การที่ชวนมานั่งพูดกันบนนี้ก็ด้วยความประสงค์เป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือได้นั่งตามธรรมชาตินั่นเองให้เป็นการง่ายแก่การที่จะศึกษาธรรมะและเป็นการง่ายแก่การที่จะมีพุทธานุสติ คือการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อนั่งกันตามธรรมชาติอย่างนี้ผู้ที่รู้เรื่องดีอยู่แล้วย่อมมีความรู้สึกเป็นพุทธานุสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติคือนึกถึงข้อที่พระพุทธเจ้าประสูติกลางพื้นดินตรัสรู้ก็กลางพื้นดินสั่งสอนอยู่ตลอดเวลาก็กลางพื้นดินจนกล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีกำเนิดอยู่กลางพื้นดินเมื่อในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานกลางดินเนี่ยขอให้คิดถึงข้อนี้ก่อนเรามาหาโอกาสนั่งกลางดินเพื่อเกิดพุทธานุสติกันเสียส่วนหนึ่งนอกไปจากการศึกษาทีนี้เมื่อพูดถึงการศึกษา ก็ขอให้มองเห็นว่าไอ้เรื่องของธรรมะนี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องธรรมชาติ ธรรมชาติในความหมายภาษาไทยเรานี่ถ้าเข้าใจธรรมะทั่วถึงมองเห็นพร้อมกันทั้งหมดก็พอที่จะกล่าวสรุปให้เป็นข้าวโครงได้ว่าธรรมะนั่นคือธรรมชาติในสี่ความหมายความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทั้งหลายนี่เป็นธรรมในความหมายที่หนึ่ง ทีนี้กฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดนั้นไอ้กฎเหล่านั้นก็เรียกว่าธรรมแต่จัดให้เป็นความหมายที่สองเมื่อเรียกในภาษาบาลีเรียกว่าธรรมเฉยธรรมะเราเรียกในภาษาไทยสั้นๆว่าธรรมที่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคือธรรมชาติบังคับไปต้องทำหน้าที่ให้ถูกตามกฎของธรรมชาติไม่งั้นจะต้องตายหรือจะไม่ได้รับประโยชน์ที่ต้องประสงค์นี่คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันก็เรียกว่าธรรมนี่สิ่งสุดท้ายคือผลที่เกิดจากการทำหน้าที่ออกมาเป็นอย่างไร ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็สุดแท้ แต่ก็เรียกว่าผลได้เหมือนกันไอ้ผลเหล่านี้ก็เรียกในภาษาบาลีว่าธรรมะหรือธรรมคำเดียวอีกเพราะนั้นขอให้ช่วยจำไอ้หลักกว้างๆเบื้องต้นเหล่านี้ไว้ให้ดีและต้องให้เข้าใจด้วย และต่อไปก็จะศึกษาธรรมะที่ยังเหลือเนี่ยได้ง่ายที่สุด
ถ้าเราจับใจความสำคัญได้แล้วมันก็ง่ายที่จะศึกษาต่อไปคำว่าธรรมในภาษาไทยหรือธรรมะในภาษาบาลีเล็งถึงสิ่งทั้งสี่คือ ตัวธรรมชาติทั้งหลายตามที่ปรากฏอยู่นี่อย่างหนึ่งแล้วกฎของธรรมชาติที่สิงสถิตอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายนั่นก็ความหมายหนึ่ง นี่ก็หน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นก็นี่ก็ความหมายหนึ่งและผลจากหน้าที่กระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ก็เรียกว่าผลตามหน้าที่ก็นี่ก็ความหมายหนึ่ง ถ้าท่านเป็นนักภาษาศาสตร์นะก็จะมองเห็นได้เองว่าคำนี้คือคำว่าธรรมในภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลีว่าธรรมะนี่เป็นคำพิเศษเหลือประมาณ เหลือประมาณในที่นี้หมายความว่าไม่อาจจะแปลเป็นภาษาอื่นในโลกปัจจุบันนี้ได้ถ้าแปลออกไปเป็นภาษาอื่นคำใดคำหนึ่งมันกินความไม่หมดเรายอมแพ้เดี๋ยวนี้ไม่มีการพยายามที่แปลคำว่าธรรมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรอีกแล้วก็ได้ใช้คำว่าธรรมนั่นเองบรรจุเข้าไปในพจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นต้นแม้ภาษาอื่นๆก็พลอยใช้ตามขอให้ทราบไปด้วยเดี๋ยวจะเกิดปรังคถาว่าคำว่าธรรมคืออะไรแล้วคงจะตอบออกไปคำใดคำหนึ่ง แล้วมันจะได้ความหมายแคบนิดเดียวแล้วก็เหมือนกับลูกเด็กๆพูดจะธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันอยู่ในระดับลูกเด็กๆก็เรียนจากหนังสือในโรงเรียนถ้าเป็นนักศึกษาธรรมะโดยแท้จริงมันก็ต้องหมายถึงใน4อย่างอย่างที่ว่ามาแล้วนะภาษาบาลีมันเป็นอย่างนี้คำว่าธรรมหมายถึงตัวธรรมชาติหมายถึงกฎของธรรมชาติหมายถึงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหมายถึงผลอันเกิดจากหน้าที่นั้นๆถ้าเราเข้าใจคำสี่คำนี้เราจะมองเห็นได้เองเหมือนกันไม่ต้องมีใครบอกว่ามันเล็งถึงสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งเลยทุกสิ่งที่มนุษย์จะรู้จักได้หรือที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้จักก็ตามใจมันไม่พ้นออกไปจากความหมายคำว่าธรรมนี่เพียงคำเดียวนั่นธรรมหมายถึงทุกสิ่งอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเกิดความสงสัยขึ้นมาตามลำดับว่าธรรมมันหมายถึงทุกสิ่งมากหรือประมาณอย่างนี้แล้วเราจะศึกษาไหวจะปฏิบัติไหวจึงอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้ก็มีหลักอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าที่เราจะต้องศึกษากันนั้นมันเป็นส่วนน้อยคือส่วนที่จำเป็นสำหรับจะดับความทุกข์นั้นนอกนั้นไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้เอามาสอนโดยซ้ำไปท่านเปรียบอุปมาว่าธรรมะที่จัดสรู้คือที่ทรงทราบนั้นเท่ากับใบไม้ทั้งป่า ที่เอามาสอนเท่ากับใบไม้กำมือเดียว
นี่เรานั่งตรงนี้มันสะดวกในการที่จะคำนวณดูว่าใบไม้กับมือเดียวกับใบไม้หมดทั้งป่าเนี่ยมันต่างกันสักเท่าไหร่เลี้ยวดูไปรอบๆที่ว่าป่าทั้งป่ามันมีใบไม้เท่าไหร่มาสอนกับมือเดียวเท่าที่จำเป็นที่พระพุทธองค์จะเรียกว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือเรื่องดับทุกข์โดยตรงที่เมื่อได้แบ่งในธรรมะออกเป็นสี่อย่างซึ่งขอร้องให้ช่วยจำให้แม่นยำเข้าใจให้แจ่มแจ้งสำหรับเป็นทุนเพื่อศึกษาธรรมะต่อไปข้างหน้าเราก็ดูถ้ามันมีลักษณะกำมือเดียวคือไม่ทั่วไปทั้งสากลจักรวาลคือจักรวาลนั้นมีมากไม่รู้กี่หมื่นกี่พันจักรวาลน่ะทีนี้เราก็มาดูกำมือเดียวโดยเทียบส่วนกันก็คือดูธรรมะในตัวเรานี่ก็เป็นหลักพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งว่าถ้าจะศึกษาธรรมะก็ให้ศึกษาจากภายในตัวคนนั่นเอง มันเข้ากันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าไอ้โลกทั้งหมดก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับไม่เหลือแห่งโลกก็ดีทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติว่ามีอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่แต่ที่ยังเป็นก็ยังมีสัญญาและใจหมายความว่าร่างกายที่ยังเป็นแม่ยาวสักว่าประมาณวาหนึ่งนี่ในนั้นมีเรื่องโลกทั้งหมดเรื่องเหตุให้เกิดโลกทั้งหมดเรื่องความดับไม่เหลือแห่งโลกทั้งหมดและหนทางแห่งความดับไม่เหลือทั้งหมดนั้นร่างกายคนนั่นแหละจะเป็นห้องเรียนถ้าถือตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องเอาร่างกายเป็นห้องเรียนไม่ใช่ห้องสมุดหรือชั้นเรียนเป็นห้องเรียนห้องสมุดใหญ่โตมากมายในโลกรวมกันก็นี่อาจจะใช้เป็นห้องเรียนที่ได้ผลเต็มตามความหมายได้ต้องใช้ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่เป็นห้องเรียนก็คือศึกษาทุกอย่างจากร่างกายนั้นวันนี้ก็อยากจะพูดทุกเรื่องที่เป็นเบื้องต้นที่เป็นหลักเบื้องต้นที่จะศึกษาธรรมะในขั้นแท้จริงที่เขาเรียกว่าปรมัตถะชาวบ้านชอบเรียกว่าพระปรมัตถ์ถ้าเรื่องชั้นปรมัตถ์แล้วก็เป็นเรื่องที่จริงแล้วก็ที่สูงที่ลึกซึ้งวันนี้จะพูดถึงเรื่องปรมัตถ์โดยประมวลเอาหัวข้อเรื่องปรมัตถ์เนี่ยมาอธิบายให้ฟังชั่วการบรรยายครั้งหนึ่งนี้เมื่อได้กล่าวลักษณะของธรรมสี่ความหมายแล้วก็ให้ดูในส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราอาจจะเข้าใจได้จากร่างกายเราเองก่อน ดูจนมองเห็นรู้สึกว่าให้เราคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็คือตัวธรรมในความหมายแรกคือตัวธรรมชาติ
ร่างกายของเราประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วจะแยกเป็น32อาการในส่วนร่างกายแล้วก็มีส่วนที่เป็นจิตใจเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งลึกลับชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่ร่างกายเดี๋ยวเราก็จะพูดแยกกันดูเนี่ยธรรมชาติส่วนที่เป็นวัตถุเป็นร่างกายก็อยู่ในกายเราส่วนที่เป็นจิตใจความรู้สึกนึกคิดได้ก็รวมอยู่เป็นร่างกายในร่างกายเราเนี่ยคือธรรมะความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติคือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทุกคนจงทำความเข้าใจแก่ร่างกายของตนว่ามันเป็นตัวธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ เป็นร่างกายกับจิตใจที่มีอยู่อย่างทำหน้าที่สัมพันธ์กันไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือตัวธรรมชาติเนี่ยธรรมในความหมายที่หนึ่งคือตัวเนื้อตัวของเรา ถ้าไปศึกษาธรรมในความหมายนี้ที่อื่นนอกไปจากนั่นก็เขาเรียกว่าโง่นะเขาหาใครพูดคำหยาบๆนั่นเองเพราะว่ามันคือตัวคนนั่นเองทีนี้ธรรมในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติก็หมายความว่าในเนื้อหนังร่างกายจิตใจชีวิตในของเราทั้งหมดเนี่ยมันมีกฎของธรรมชาติสิงอยู่ครอบงำอยู่ควบคุมอยู่ปรุงแต่งอยู่ผลักไสบันดาลให้เป็นไปตามกฎทุกๆอนุในร่างกายของเราทั้งส่วนที่เป็นร่างกายและเป็นส่วนจิตทุกส่วนมันอยู่ใต้กฎของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่ร่างกายมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือเปลี่ยนไปที่ความคิดมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็หยุดลงแล้วก็เกิดใหม่ไอ้ทุกอย่างนะเข้าใจว่าคงจะมองเห็นได้แต่ตนเองว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ บางอย่างก็มนุษย์รู้สึกบางอย่างก็ไม่รู้สึกหรือควบคุมไม่ได้มีเช่นร่างกายมันทำหน้าที่ของมันอย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดก็ไปศึกษาดูเองจากเรื่องราวอันละเอียดของเรื่องส่วนของร่างกายแต่ละส่วนแม้แต่ส่วนระบบการหายใจระบบย่อยอาหารทุกระบบมันไม่รู้กี่ระบบในร่างกายนี้ล้วนแต่ประหลาดน่ามหัศจรรย์ซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้แต่ธรรมชาติมันทำได้ถ้าธรรมชาติมันบังคับให้เป็นไปตามกฎยึดเกิดขึ้นมาตามกฎเป็นอยู่ตามกฎเป็นไปตามกฎนั่นก็กฎธรรมชาติก็มีอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นเองเมื่อเราจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์แล้วไม่ต้องศึกษาออกไปนอกตัวธรรมชาติทั่วสากลจักรวาลมันก็มีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ทั่วสากลจักรวาลเราไม่สนใจเพราะเราไม่ต้องการเรื่องนั้นยกเรื่องนั้นไว้เป็นหน้าที่ของคนพวกอื่นหรือเวลาอื่นที่เขาจะสนใจเรื่องนั้น เดี๋ยวนี้เราจะสนใจเรื่องธรรมะเราก็มาดูกฎของธรรมชาติเท่าที่มันสิงสถิตอยู่ในคนแต่ละคนที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้มันบังคับอะไรบ้างในลักษณะที่เป็นกฎตายตัวอย่างไรถ้าเรามองเห็นอันนี้ก็เรียกว่ารู้ธรรมในความหมายที่สองว่ามีอยู่ในเราในเมื่อความหมายที่หนึ่งก็คือตัวเรานั่นเองในความหมายที่สองก็คือมันมีบังคับอยู่ในตัวเรา
ติธรรมในความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติในหน้าที่หมายถึงตัวหน้าที่คนทั้งคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างรวมกันเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเราก็ทราบดีว่าเราต้องทำอะไรบ้างที่มันสำคัญที่สุดก็จะต้องหาอาหารกินต้องกินอาหารต้องบริหารร่างกายให้อยู่ในสภาพที่พอทนได้หรือพอสบาย ที่มันเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งๆของร่างกายมันก็ทำหน้าที่ของมันเป็นหัวใจสูบฉีดโลหิตปอดมันสูบฉีดลมนี่หรือแม้ที่สุดแต่ตัวโลหิตที่จะมองไม่เห็นตัวนั่นมันก็มีหน้าที่ที่ทำงานตามหน้าที่ของไอ้ตัวโลหิตขาวตัวโลหิตแดง เซลล์ทุกๆเซลล์มันก็มีหน้าที่ตามหน้าที่ของมันทุกๆเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนคนหนึ่งนี่เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแก่ทุกส่วนของร่างกายและทั้งกลุ่มของร่างกายที่เรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนั่นเราดูหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ก็ยังต้องดูที่คนที่ยาวประมาณวาหนึ่งดูไปให้ทั่วถึงยิ่งเข้าใจได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีที่ในความหมายที่4คือผลอันเกิดจากหน้าที่ก็ดูเถอะที่ร่างกายนั่นแหละมันมีผลอย่างไรสบายดีหรือไม่สบายดีจิตใจปกติดีหรือถ้าเราทำหน้าที่ทางจิตใจแปลว่าจิตใจได้ผลเป็นความสุขเป็นความสงบหรือหาไม่ผลทางวัตถุเป็นอย่างไรเรามีทรัพย์สมบัติอย่างไรผลทางร่างกายเรามีร่างกายอย่างไรเป็นที่พอใจหรือไม่ทางจิตใจเรามีหน้าที่อย่างไรได้ผลเป็นที่พอใจหรือไม่พูดระบุลงไปเดี๋ยวนี้ก็ว่าการที่ท่านทั้งหลายมาเพื่อศึกษาธรรมะที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ร่วมเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎของธรรมชาติคือจะศึกษาเรื่องของธรรมชาติในส่วนจิตใจที่เราเรียกกันว่าพระธรรมนะให้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้เพื่อได้รับผลดี นี่ก็เรียกว่าหน้าที่ที่มาหาความรู้ทางธรรมะนี่มันเป็นหน้าที่ได้ไปแล้วก็ต้องปฏิบัติมันก็เป็นหน้าที่นั้นหน้าที่มันก็มากเหลือเกินจนเรียกว่าจะจดรายการกันไม่ค่อยไหวก็เอาก็ทำไปตามที่รู้สึกได้ก็แล้วกันนี่ก็มีผลเกิดขึ้นอย่างไรก็ขอให้รู้เราทำผิดเกี่ยวกับร่างกายมันก็มีโทษเกิดขึ้นทางร่างกายแม้ทำผิดเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องอาศัยของร่างกายเราก็เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้เป็นต้น ขอให้มองเห็นธรรมในสี่ความหมายคือหมดนั่นเองทั้งหมดนั่นเองในร่างกายจนมองเห็นจริงนี่จึงเรียกว่าไม่อาศัยห้องสมุดไม่อาศัยห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะมันอาศัยไม่ได้ เรียนธรรมะเรียนจากร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นเอาคนตายมาเรียนก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับสุขกับทุกข์อะไรเลยในคนตายมันต้องเรียนในคนเป็นที่ยังรู้สึกคิดนึกได้จนกระทั่งพบธรรมะทั้งสี่ความหมายอย่างเพียงพอแก่การศึกษาของตนของตนที่นี่ก็ดูต่อไป
นั้นอาจจะมีคนสงสัยขึ้นมาว่าเมื่อเราเป็นธรรมะอยู่เองแล้วมีธรรมะถึงขนาดนี้อยู่ในร่างกายนี้แล้วจะไปเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะกันทำไมอีกให้มันเหน็ดเหนื่อยเปล่าๆเล่าใครกำลังสงสัยอย่างนี้บ้างเมื่อทั้งเนื้อทั้งตัวมันคือธรรมะในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติเป็นผลจากหน้าที่ตามธรรมชาติมันเป็นอยู่ในเนื้อในตัวแล้วจะไปศึกษาธรรมะกันทำไมอีกปฏิบัติธรรมะกันทำไมอีกเมื่อมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วถ้าสงสัยอย่างนี้ก็ไปดูให้ดีว่าเรามันยังไม่รู้ส่วนที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่อาจจะเกิดขึ้นเลยนั่นว่านั่นจึงจะพอนี่เราอาจจะรู้อาจจะมีอาจจะเป็นอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในส่วนที่เป็นหน้าที่จึงไม่สามารถดำรงชีวิตนี้ไว้ในลักษณะที่ถูกต้องคือไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหา ถ้ายังรู้สึกเป็นทุกข์และมีปัญหาอยู่ก็แปลว่าไอ้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นมันยังไม่พอหรือว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติดังนั้นมันจึงมีความทุกข์หรือมีปัญหาเหลืออยู่ถ้าใครมีปัญหาเหลืออยู่มีความทุกข์ความทุกข์เหลืออยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รีบดูในส่วนนี้ว่าเรามันขาดความรู้ในส่วนที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเหลืออยู่เลย ควรจะคิดในทำนองคำนึงคำนวณดูเสียด้วยเลยว่าเราศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจบการศึกษาถึงขนาดที่ไม่รู้จะสอนกันอย่างไรอีกแล้วมันยังไม่พออีกหรืออย่างไรจึงมาต้องศึกษาธรรมะอีก คิดกันในข้อนี้ให้มากกว่าการศึกษาในโลกทุกๆระบบที่มันมีอยู่มันก็มากมายแล้วเราก็สอนเราก็เรียนเป็นปริญญาเอกในแขนงหนึ่งๆแล้วไม่มีอะไรจะเรียนในแขนงนั้นแล้วทำไมมันยังไม่พออีกหรือยังไงที่จะต้องมาเรียนธรรมะกันอีก นี่ก็ขอให้ดูได้มองเห็นว่ามันคนละเรื่องกันที่ชาวบ้านชาวโลกเขาทำกันนั่นเป็นเรื่องทางวัตถุทางร่างกายจะมากกว่าคือมันไม่ค่อยจะเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นเรื่องทางวัตถุซึ่งให้ผลไปตามแบบของวัตถุก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลของคนคนก็หลงไหลในผลทางวัตถุก็ลงทุนค้นคว้าศึกษาเล่าเรียนก้าวหน้าเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยจนกระทั่งว่าไอ้เรื่องไปโลกพระจันทร์นี่เป็นเรื่องของเด็กอมมือไปในที่สุด คือมันจะทำอะไรได้มากกว่านั้นแต่แล้วเรื่องมันก็ไม่จบมันไม่ทำให้มนุษย์มีความสงบสุขเป็นปกติมีสันติภาพได้ขอท้าทายว่าอย่างนี้ช่วยเป็นพยานด้วยมาขอท้าทายว่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้อย่างที่เห็นกันอยู่แล้วก็พูดกันอยู่ทั่วไปมนุษย์ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างสุดเวียงจนสมัครเรียกกันเองว่าสัตว์เศรษฐกิจและเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจอันใหญ่หลวงนั่นมันก็ไม่ช่วยให้มนุษย์มีความปกติสุขสงบสุขได้
ให้ความเป็นสัตว์เศรษฐกิจนั้นมันก็เป็นของร้ายความหมายคือเราจะถือว่ายังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจนั่นยังไม่ใช่มนุษย์ยังก้มหน้าก้มตาหลับหูหลับตาหลงไหลอยู่แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ไม่อาจจะเอาชนะปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกทีจนไม่มีหวังว่าจะหมดสิ้นไปนี่คือความที่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเพียงสัตว์เศรษฐกิจที่เรียกว่าสัตว์การเมืองก็เหมือนกันแหละสัตว์สังคมก็เหมือนกันแหละมันไปมัวแต่ลุ่มหลงอย่างหลับหูหลับตาวนเวียนอยู่ที่นั่นไม่ออกมาเป็นผลคือความสงบสุขของมนุษย์ได้เลยในการศึกษาเดี๋ยวนี้ในโลกปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ออกไปนอกวงของไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องวัตถุทั้งนั้นนั่นแหละมันเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราจึงมาศึกษาธรรมะกันอีกส่วนหนึ่งพูดให้มันง่ายมันสั้นก็คือว่าเรารู้แต่เรื่องทางวัตถุหรือทางร่างกายนั่นมันไม่พอมันไม่ทำให้มีความสงบสุขได้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรนี้มันอยู่ที่จิตใจเราต้องมีความรู้ประการกระทำที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับจิตใจจิตใจจะสงบสุขแล้วมนุษย์ก็จะเป็นสุขแล้วก็ทนอยู่ได้หรือเรียกว่าไม่ต้องทนถ้าว่าจิตใจมันไม่สงบสุขแม้ร่างกายมันจะสมบูรณ์อย่างไรมันก็ยังมีความทุกข์เราเห็นได้ด้วยตนเองว่าไอ้ความก้าวหน้าในทางวัตถุนั้นไม่มีวันที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพหรืออยู่กันอย่างสงบสุขได้มีแต่ทำแล้วรื้อทิ้งทำแล้วรื้อทิ้งทำแล้วรื้อทิ้งอย่างไม่มีจุดจบในเรื่องทางวัตถุแล้วก็จะต้องมาคิดกันใหม่ว่าเรื่องทางจิตใจนี่มันมีส่วนสำคัญอยู่จะดีกว่าครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งมันก็แล้วแต่ใครจะมองเห็นมันควรให้ความสำคัญกับเรื่องทางวัตถุมากเกินไปจนไม่ค่อยสนใจกับเรื่องทางจิตใจบางคนก็ให้ความสำคัญแก่เรื่องทางจิตใจมากเกินไปจนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องทางวัตถุแต่ว่าพวกหลังนี่มีน้อยมากหาดูยากมากเพราะว่าแทบจะทั้งโลกเนี่ยมันไปเป็นธาตุของวัตถุจนหมดแล้วแต่ถ้าความจริงหรือความถูกต้องนั่นมันไม่ได้อยู่ที่นั่นต้องอยู่ที่ให้ความสนใจแก่เรื่องทางวัตถุและเรื่องทางจิตใจอย่างพอๆกันคือถูกสัดส่วนหรือสมส่วนกันตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่วัตถุนิยมไม่ใช่มโนนิยมโดยส่วนเดียวแต่มันอยู่ที่ความถูกต้องเรียกว่าสัจจะนิยมธรรมะนิยมสัมมะนิยมอะไรก็ได้คือมันอยู่ที่ความถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสองนั้นพุทธศาสนานิยมความถูกต้องระหว่างวัตถุกับจิตใจเราจึงต้องศึกษาทั้งสองเรื่องถ้าเราก็จะพบความถูกต้องในระหว่างสิ่งทั้งสองทั้งเรื่องขวาเรื่องซ้ายนั่นไม่ต้องเอามาพูดถึงมันเป็นเรื่องบ้าสุดเวียงไอ้เรื่องที่ถูกที่จริงมันต้องอยู่ในระหว่างกลาง
เอาขวามาใช้เป็นประโยชน์ได้เอาซ้ายมาใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วมันอยู่ตรงกลางอย่างนี้จึงจะเป็นธรรมะตามหลักของศาสนาที่ก็เรียกว่ารู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงคือธรรมะอย่างที่ว่ามาแล้วในสี่ความหมายนั่นเองจึงต้องรู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องกฎของธรรมชาติรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติรู้เรื่องผลอันเกิดจากหน้าที่นั้นอย่างถูกต้องมันก็พอแล้วที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องได้รับผลที่ควรจะได้รับก็อย่างเพียงพออาตมาได้พูดว่าผลที่ควรจะได้รับนะช่วยสังเกตดูดีด้วยว่าได้พูดว่าผลที่ควรจะได้รับ ก็หมายความว่ามันไม่ใช่ผลทั้งหมดทั้งสิ้นคือไม่ใช่ผลของใบไม้ทั้งป่าแต่ว่าเป็นผลของใบไม้กำมือเดียวคือเท่าที่มันจำเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้จะต้องทราบแล้วก็ต้องมีให้ได้แล้วปัญหาก็จะหมดไปเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดและไม่อาจจะรู้ด้วยต้องรู้เท่าที่จำเป็นจะต้องรู้มันก็รู้เท่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติไว้ว่าอยู่ในร่างกายอันยาววาหนึ่งนี้และอาตมาก็ได้ชี้เห็นแล้วว่าในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งนี้ก็มีเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลที่ได้รับจากหน้าที่นั้นอยู่อย่างครบถ้วน เพราะฉะนั้นเราจะได้ดูกันในเรื่องนี้ในสี่เรื่องนี้ต่อไปในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งด้วยครบทุกเรื่องให้เห็นทุกเรื่องตามที่ควรจะเห็นในชั้นลึกที่เรียกว่าปรมัตถธรรมนั้นคำพูดในวันนี้ก็เรียกว่าประมวลปรมัตถธรรมที่คนธรรมดาควรจะทราบหัวข้อการบรรยายในวันนี้ที่นี่ว่าประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่คนธรรมดาควรจะทราบ นับตั้งต้นมาตั้งแต่เรื่องธรรมะในสี่ความหมายเอามาอยู่ในร่างกายแล้วจะดูกันต่อไปให้มันชัดเจนละเอียดยิ่งขึ้นทีนี้ก็จะมาถึงตอนที่จะทำให้ง่วงนอนนี่รับประกันได้ว่ามันถึงตอนที่จะทำให้คุณง่วงนอนคุณจะทนฟังได้หรือไม่ได้ก็คอยดูกันต่อไปถ้าจะดูถึงตัวธรรมชาติในคนคนหนึ่งในร่างกายคนคนหนึ่งนี่เขามีหัวข้อไว้สำหรับกำหนดจดจำสามหัวข้อเท่านั้นนะคือเรื่องธาตุเรื่องอายตนะแล้วก็เรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาประกาศตัวเป็นผู้รู้พุทธศาสนาถ้าใครถามแล้วไม่รู้เรื่องสามเรื่องนี้แล้วก็เรียกว่าล่มละลายเลยคนจะรู้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์อาตมาอยากจะเรียงลำดับอย่างนี้เรื่องธาตุเรื่องอายตนะและเรื่องขันธ์ที่เขาพูดกันโดยทั่วไปเขามักจะเรียงลำดับว่าเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะไม่สะดวกที่จะมาอธิบายให้มาเรียงขึ้นใหม่ว่าเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะเรื่องธาตุนั่นที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปก็ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่มันไม่หมดมันเติมอีกไปสองธาตุคือธาตุอากาศแล้วก็ธาตุวิญญาณในร่างกายนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกธาตุธาตุดินธาตุดินเนี่ยไม่ใช่ดินปลูกสวนผักมันดินหมายถึง
ซาตานที่มันมีคุณสมบัติเป็นของแข็งและกินเนื้อที่ทีนี้ธาตุน้ำน่ะมันคือมันมีคุณสมบัติเป็นของเหลวไหลได้มีลักษณะเกาะกุมตัวมันเองอยู่แต่มันเปลี่ยนรูปได้คือไหลได้ไอ้น้ำน่ะมันมีคุณสมบัติเกาะตัวกันอยู่นะถ้าไม่มีการเกาะตัวจะเป็นน้ำอยู่ไม่ได้แต่เนื่องจากการเกาะตัวนั้นมันรวนได้ถ้ามันมีอาการเปลี่ยนรูปได้น้ำจึงไหลได้ธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่เกาะคุมตัวเองอยู่แล้วเปลี่ยนรูปคือไหลได้นี่เรียกว่าธาตุน้ำ พูดไปจะให้หมดก่อนแล้วจะทำให้เห็นง่ายแล้วก็ธาตุไฟคือส่วนที่มันมีอุณหภูมิและเผาไหม้คุณสมบัติที่ทำให้เกิดความร้อนหรือมีความร้อนและเผาไหม้นี่เราเรียกกันว่าธาตุไฟทีนี้ที่มันระเหยลอยได้นี่เรียกว่าธาตุลมคุณสมบัติของสสารที่มันทำให้เกิดการกินเนื้อที่เราเรียกว่าของแข็งเนี่ยคือธาตุดินในร่างกายเราก็มีส่วนที่อนูที่เป็นธาตุดินที่มันแข็งและกินเนื้อที่ที่มันเช่นไอ้ของแข็งแต่ละส่วนละส่วนนี่เช่นเล็บเช่นผมเช่นอันนี้เป็นของแข็ง เขาสงเคราะห์จัดรวมเป็นพวกธาตุดินเช่นน้ำก็เหมือนกับน้ำตาน้ำเลือดน้ำส่วนที่เป็นน้ำแต่เอาคุณสมบัติที่มันเหลวเกาะตัวกันอยู่แล้วเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราไปแยกเอาธาตุบางอย่างที่มีอยู่ในเลือดในน้ำนั่นไอ้นั่นมันก็เป็นส่วนของแข็งเป็นธาตุดินไปมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างที่จะแยกกันไม่ได้ที่ว่าในของแข็งหรือในน้ำนั่นแหละในเลือดนั่นแหละเอาที่ก็เป็นธาตุน้ำนี่มันก็มีอุณหภูมิคือความร้อนมันก็มีธาตุไฟนั่นในนั่นในเลือดนั่นแหละซึ่งมีทั้งน้ำทั้งไฟทั้งดินเนี่ยมันก็ยังมีธาตุลมคือส่วนที่เป็นแก๊สและระเหยได้สมมติว่าเราตัดเอาเนื้อของคนกล้ามเนื้อของคนมาดุ้นชิ้นหนึ่งเราก็ดูส่วนหนึ่งมันเป็นธาตุดินส่วนที่มันแข็งให้กินเนื้อที่จะละเอียดเล็กสักเท่าไรเป็นอนุภาคเล็กสักเท่าไรมันก็ยังกินเนื้อที่มันก็เรียกว่าธาตุดินในเนื้อตอนนั้นน่ะมันมีส่วนที่เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรอยู่ที่มันเป็นน้ำนี่มันเป็นธาตุน้ำรวมอยู่ในเนื้อชิ้นนั้นทีนี้มันก็มีอุณหภูมิอยู่ตามมากตามน้อยในเนื้อชิ้นนั้นแล้วมันก็มีส่วนที่เป็นแก๊สระเหยออกอยู่จากเนื้อชิ้นนั้นอยู่ในเนื้อชิ้นนั้นเนื้อคนนี่มันก็มีทั้งดินน้ำลมไฟยกตัวอย่างเพื่อจะให้มันรู้จักแยกออกจากกันเท่านั้นเราไม่สามารถจะพูดชัดลงไปว่าส่วนนั้นเป็นดินส่วนนั้นเป็นน้ำส่วนนั้นเป็นไฟเป็นลมล้วนๆ นั่นมันไม่ได้เพราะมันประกอบกันอยู่อย่างที่ทำงานร่วมกันนั่นเรารู้จักธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ประกอบกันอยู่เป็นร่างกายเราที่ส่วนอากาศเป็นธาตุหนึ่งคือที่ว่างธาตุอากาศคือธาตุว่างธาตุว่างนี่มันสำคัญ ถ้ามันไม่มีที่ว่างแล้วก็มันจะมีอะไรก็ไปอยู่ได้ถ้ามันเต็มซะก่อนมันต้องมีที่ว่างโลกนี่มันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างถ้าไม่มีที่ว่างไอ้โลกนี่มันก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่ตั้งนี่ในโลกเนี่ยมันส่วนที่มองไม่เห็นมันก็มีที่ว่าง เราอย่าเข้าใจว่าไอ้ที่ว่างนี่เป็นอากาศเหมือนกับลมเมื่ออะไรมาแทนที่แล้วก็ผลักลมออกไปจนตรงนั้นไม่มีลม แต่ถ้าสำหรับอากาศแล้วก็มันไม่ใช่อย่างนั้น
น่าจะมีอะไรมาตั้งอยู่ได้แทนที่ในที่ว่างของมันไอ้ตัวมันที่เป็นความว่างนั่นนะมันก็ยังอยู่ที่นั่นนะในฐานะเป็นสิ่งรองรับสิ่งที่มาตั้งอยู่ในความบนความว่างลักษณะของมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์ว่าอีเธอร์ ซึ่งมีอยู่เต็มไปทั้งโลกเป็นเครื่องรองรับโลกตั้งอยู่บนอีเธอร์แม้โลกจะมาตั้งอยู่บนอีเธอร์ก็ไม่แทนที่อีเธอร์ไปได้อีเธอร์ก็ยังมีอยู่ตรงที่โลกมันตั้งอยู่พวกนักวิทยุเขาอธิบายว่ากระแสวิทยุแล่นไปตามอีเธอร์ถ้าไม่มีอีเธอร์มันไม่อาจจะแล่นไปได้ เมื่อคลื่นวิทยุมันแล่นผ่านภูเขาผ่านทะลุกำแพงเข้าไปได้ก็หมายความว่าในกำแพงนั้นก็มีอีเธอร์ให้วิทยุไอ้คลื่นวิทยุมันผ่านกำแพงไปได้ นี่คือลักษณะที่จะเปรียบได้กับอานุภาพหรือคุณสมบัติของอากาศสภาพหรือที่ว่างสำหรับอะไรมาตั้งอยู่บนที่ว่างแต่แล้วก็ไม่อาจจะขับไอ้สิ่งนั้นออกไปจากที่นั่นได้นั่นยังเป็นเครื่องรองรับอยู่เป็นเรื่องละเอียดที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาแม้ว่าในบางคัมภีร์บางแห่งก็จะอธิบายว่าอากาศสภาพในคนนั่นคือที่ว่างระหว่างช่องหูช่องจมูกตรงที่มันว้าวๆกลวงๆนั้นเป็นอากาศธาตุอย่างนี้มันเป็นคำอธิบายที่ผิดหรือมันขัดกันอยู่ในตัวเพราะตรงนั้นมันมีธาตุลมมากกว่าจะเป็นความว่างมันต้องเป็นความว่างชนิดที่มองไม่เห็นตัวที่ว่างที่ไม่มีตัวมันเป็นธาตุอันหนึ่งรองรับไอ้สิ่งทั้งหลายอยู่ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าห้องว่างถ้วยจานว่างอะไรมันว่างอย่างนี้มันอย่างนี้มันก็ไม่ว่างเพราะมันมีอากาศอยู่ที่นั่นมีธาตุลมอยู่ที่นั่นมันต้องว่างไปกว่านั่นที่รองรับสิ่งเหล่านั้นอยู่อย่างว่าโลกนี้ตั้งอยู่บนอีเธอร์เนี่ยภาษาธรรมะเราก็จะพูดว่าโลกนี้มันตั้งอยู่บนความว่างนี่สิ่งต่างๆในโลกก็ล้วนจะตั้งอยู่บนความว่างร่างกายเราดินน้ำลมไฟนี่มันก็ตั้งอยู่บนธาตุหนึ่งที่เรียกว่าความว่างเราได้ธาตุที่ห้ามาคือธาตุอากาศกับธาตุหรือความว่าง ไม่ใช่ว่างอย่างทางวัตถุที่มีตัวตนแต่มันว่างชนิดที่ลึกซึ้งจนเป็นที่ตั้งของวัตถุได้โดยที่มันไม่ต้องสูญเสียตัวมันเองไปในความว่างนี้ ที่ก็มาถึงธาตุที่6คือวิญญาณธาตุคือธาตุใจธาตุจิตธาตุใจธาตุมโนแต่เขาเรียกกันว่าวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณนี่อธิบายยากอธิบายเกี่ยวเวลาเล็กน้อยไม่ได้จะสรุปความได้ว่ามันมีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับไป5อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือเป็นธาตุวิญญาณเป็นธาตุที่รู้สึกอะไรได้เป็นธาตุแห่งความรู้สึกเขาเรียกธาตุที่6นี่ว่าเป็นนามจึงเป็นนามธาตุมันตรงกันข้ามกับไอ้5อย่างข้างต้นนั่นเรียกว่ารูปธาตุธาตุทั้ง5ข้างต้นเรียกว่ารูปธาตุคือเนื่องกับรูปและมีรูปส่วนจิตส่วนวิญญาณนี่เป็นธาตุที่เป็นธาตุนามไม่ใช่รูปแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องอาศัยอยู่กับรูปธาตุวิญญาณมีธาตุเดียวแล้วอาศัยอยู่กับธาตุรูป5อย่าง5ธาตุข้างต้นประกอบกันเข้าเป็นคนเราหลับตาดูภาพคนเราว่ามันมีธาตุอากาศคือธาตุว่างเป็นพื้นฐานรองรับ
แล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตั้งอยู่บนธาตุนั้นและธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยให้ธาตุวิเศษพิเศษธาตุหนึ่งคือธาตุวิญญาณมาอาศัยและทำหน้าที่ของมันได้ทำหน้าที่ทางจิตทางวิญญาณได้มันจะแยกมีกันไม่ได้มันต้องมีครบทั้งหกอย่างนี้จึงจะเป็นคนอยู่ได้ให้ไฟฟ้าอย่างนี้ก็ตามทางธรรมะถือว่าเป็นรูปธาตุมันจะเป็นนามธาตุไปไม่ได้แต่เราไม่รู้เราไม่รู้จักไฟฟ้าเราจับตัวไฟฟ้าไม่ได้คล้ายๆกับว่ามันเป็นนามแล้วมันก็มีร่างกายเช่นหม้อแบตเตอรี่บ้างไอ้ขดลวดเจเนเรเตอร์บ้างให้มันเป็นที่อาศัยมันได้อาศัยสิ่งนั้นแล้วมันจะแสดงตัวออกมาได้เป็นกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ได้แต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องรูปไม่ใช่เรื่องนามส่วนเรื่องนามเนี่ยเราจะเปรียบมันเป็นธาตุจิตเปรียบเหมือนกับไฟฟ้าตัวไฟฟ้าแล้วมันก็อาศัยที่ตั้งของมันคือดินน้ำลมไฟอากาศนี่ เป็นออฟฟิศให้มันทำงานของมันได้งั้นร่างกายนี่ก็เหมือนกับออฟฟิศสำหรับธาตุวิญญาณทำงานได้ที่ บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันชวนง่วงนอน คือถ้าไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้แล้วมันก็จะง่วงนอนชวนให้ง่วงนอนทีนี้เราก็ดูกันอีกทีว่าดินน้ำลมไฟอากาศนี่รวมเข้าเป็นส่วนร่างกาย แล้วก็มีส่วนที่หกคือธาตุวิญญาณเข้ามาอาศัยทำหน้าที่ของมันได้วิญญาณในจิตนี่เป็นเหมือนตัวการตัวสำคัญตัวหัวใจไอ้ร่างกายนี่เหมือนกับเปลือกมันก็ออฟฟิศอะไรนะไอ้วิญญาณอาศัยร่างกายเป็นออฟฟิศแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ที่มันจะทำหน้าที่อย่างไรต่อไปนะมันต้องเปลี่ยนรูปจากสิ่งที่เรียกว่าธาตุเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าอายตนะเรื่องที่หนึ่งคือธาตุเรื่องที่สองคืออายตนะมันเชื่อมกันอย่างนี้หัวเงื่อนที่มันเชื่อมกันคือเรามีดินน้ำลมไฟอากาศเป็นร่างกายที่มันแยกเป็นส่วนส่วนที่เป็นลูกตามันก็อาศัยเนื้อหนังเลือดอะไรตามเรื่องเป็นวัตถุเป็นเนื้อที่มันจะประกอบกันเป็นลูกตากระทั่งเส้นประสาทตาในลูกตามีเส้นประสาทของตาสำหรับหน้าที่ของตาไอ้ประสาทตัวประสาทนั้นก็ยังจัดเป็นรูปตามีประสาทตานี่เป็นรูปเป็นร่างกายแล้วประสาทตาจะเป็นที่อาศัยของไอ้ธาตุวิญญาณทำหน้าที่ที่ประสาทตาได้แล้วเราก็มีตาที่พร้อมที่จะทำหน้าที่มีการเห็นทางตาเรามีหูแล้วก็มีประสาทหูที่วิญญาณทำหน้าที่ทางหูก็เป็นวิญญาณทางหูแล้วก็จมูกก็มีประสาทที่จมูกให้วิญญาณก็ทำหน้าที่รู้กลิ่นที่ลิ้นก็มีประสาทลิ้นให้วิญญาณทำหน้าที่รู้รสโดยทางลิ้นที่ผิวหนังทั่วทั้งตัวก็มีประสาทที่จะให้วิญญาณเขาทำหน้าที่รู้สึกทางผิวหนังทั่วไปทั้งตัว แล้วก็ยังมีส่วนหัตถยวัตถุไม่อาจจะบอกได้ว่าเป็นสมองหรือก้อนหัวใจไม่อยากจะพูด ถ้าพูดกันพูดรวมๆกันเอาสมองจะถูกกว่ามีระบบประสาทอยู่ที่นั่นสำหรับใจจะได้ทำหน้าที่รู้ทางใจโดยตรงนี่เราก็เกิดมีส่วนที่จะทำหน้าที่รู้สึกต่อสิ่งภายนอกขึ้นเป็นหกแห่ง
คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เรียกว่าอายตนะที่ใจหรือวิญญาณนั่นน่ะมันมาทำหน้าที่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและที่หัวใจเองนี่ก็หมายความว่าเมื่อถึงโอกาสไม่ได้ทำอยู่ตลอดเวลาหรือทำอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ มันทำต่อเมื่อตาเนี่ยถึงกันเข้ากับรูปแล้ววิญญาณก็มาทำหน้าที่ทางตาก็เรียกว่าเกิดจากสู่วิญญาณถ้าจะจำท่านสั้นต้องจำว่าเมื่อตามันเนื่องกันเข้ากับรูปมันก็จะเกิดจากสู่วิญญาณนี่มันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เกิดอยู่ตลอดเวลาเรามีตาประสาทตาอยู่เป็นประจำแล้วรูปมันก็มีเมื่อใดมันมาเกี่ยวข้องกันเข้ามันจะเกิดการเห็นทางตาคือจักษุวิญญาณเรามีหูอยู่เมื่อมีเสียงมาถึงกันเข้ามันก็เกิดได้ยินทางหูก็เกิดวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณมีจมูกอยู่กลิ่นมาสัมผัสข้าวมาเกี่ยวข้องกันข้าวก็เรียกว่าเกิดวิญญาณทางหูคือได้กลิ่นเมื่อจมูกได้กลิ่นก็จะเกิดวิญญาณทางจมูกเรียกว่าฐานะวิญญาณลิ้นมีอยู่รสไปถึงข้าวมันก็เกิดการรู้รสก็เกิดวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณมีผิวหนังเมื่ออะไรมากระทบข้าวรู้สึกทางผิวหนังเกิดวิญญาณทางผิวหนังเรียกว่ากายวิญญาณหัตถวัตถุมีอยู่มีอะไรมากระทบข้าวมันก็เกิดความรู้สึกทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณนับจำนวนกันอย่างนี้ก่อนเพราะในร่างกายเราภายในเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างแล้วคู่ของมันก็อยู่ข้างนอกเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มี6ครบตามจำนวนก็ได้เป็น6คู่ที่อยู่ข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอายตนะภายในก็อยู่ข้างใน แล้วรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะมากระทบตัวนั้นเพราะมันอยู่ข้างนอกตัวจึงเรียกว่าอายตนะภายนอกมันคอยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอายตนะที่เป็นภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ ข้อนี้ต้องรู้ความสำคัญของมันว่าถ้าว่าสัตว์หรือคนเนี่ยไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรโลกนี้ก็ไม่มีฟังถูกไหมคือถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกนี้ก็เท่ากับไม่มีมันมีค่าเท่ากับไม่มีเรารู้สึกไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสื่อสำหรับให้รู้สึกได้จึงเรียกมันว่าสื่อหรืออายตนะ อายตนะแปลว่าที่ต่อที่ติดต่อเป็นที่ติดต่อมันมีเดียมนะฮะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันรู้สึกต่อข้างนอกได้ข้างนอกจึงมีถ้าข้างในไม่รู้สึกอะไรได้ข้างนอกก็เท่ากับไม่มีมันก็จึงให้ความสำคัญแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์แปลว่าสิ่งสำคัญตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะทั้ง6นั่นแหละมันมีชื่อหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์คือสิ่งสำคัญทั้ง6เพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วอะไรก็จะไม่มีหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้แต่ว่ามีอินทรีย์อย่างนี้ก็จริงมันก็ต้องมีคู่ของมันคืออายตนะข้างนอกซึ่งเขาเรียกว่าอารมณ์6
อารมณ์นั่นแปลว่าที่เกี่ยวเกาะคือที่อินทรีย์มันจะไปเกี่ยวเกาะนะก็เรียกว่าอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างในเรียกว่าอินทรีย์แล้วมันจะไปเกี่ยวเกาะรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมณ์ที่อยู่ข้างนอกซึ่งเรียกว่าอารมณ์อารมณ์กับอินทรีย์มีสำหรับจะพบกันและจะทำให้เกิดเรื่องต่างๆไปตามลำดับนี่เรารู้เรื่องอายตนะเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องธาตุเรื่องที่สองคือเรื่องอายตนะกลุ่มที่สองคืออายตนะ ทีนี้ก็จะมาถึงกลุ่มที่สามที่เรียกว่าขันธ์ขันธ์นี่ถ้าเข้าใจว่าทุกคนหรือส่วนมากคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าบางคนอาจจะจำชื่อได้แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้เรียกว่าขันธ์ห้าแต่บางทีก็จะเพียงแต่ได้ยินชื่อหรือจำชื่อหรือท่องชื่อเอาไว้ได้และยังไม่รู้จักตัวจริงถ้าเรามาพูดถึงตัวจริงกันให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าให้ได้ทีก่อน มันมีอะไร มันมีหลักพิเศษหรือสำคัญอยู่ในทางฝ่ายธรรมะฝ่ายวิชาธรรมะวิชาศึกษาธรรมะเนี่ยมันมีหลักพิเศษอยู่ว่าเมื่อสิ่งนั้นทำหน้าที่จึงจะเรียกว่าสิ่งนั้นมีเช่นภาษาไทยพูดได้ว่าเรามีตาอยู่ตลอดเวลาเรามีหูมีจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาแต่ภาษาธรรมะพูดไม่ได้ว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลา มันกลายเป็นว่าต่อเมื่อมันทำหน้าที่เมื่อตาทำหน้าที่เห็นรูปจึงจะเรียกว่าเรามีตาคือถ้าคำว่าตาเกิดขึ้นมันน่าหัวเราะเมื่อเด็กๆมันจะโห่พอตาเกิดขึ้นเมื่อมีรูปมากระทบตามากระทบกับประสาทตาเนี่ยตาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเสียงมากระทบหูเนี่ยหูจึงจะเกิดขึ้นหูที่มีอยู่ตลอดเวลานี่ถือไม่ได้ถือว่ามีอยู่แล้วไม่ได้ถือว่าเกิดอยู่แล้วมันจึงมีคำพูดตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดลิ้นเกิดผิวหนังกายเกิดใจเกิดต่อเมื่อมันทำหน้าที่ของมันไอ้หลักอันนี้จะจำไว้ด้วยว่าถ้าได้ยินได้ฟังไอ้ข้อความในคัมภีร์ในบาลีว่าตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดก็หมายความว่าเมื่อมันได้ทำหน้าที่เช่นรูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกนี่ก็เหมือนกันเขาไม่ได้ถือว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดต่อเมื่อมันทำหน้าที่กับคู่ของมันคือเมื่อรูปมาทำหน้าที่กับตาก็เรียกว่าตาก็เกิดรูปก็เกิดเสียงมาทำหน้าที่กับหูก็เรียกหูก็เกิดเสียงก็เกิดคำว่าเกิดนี่มีความหมายพิเศษในภาษาธรรมะที่นี่มันจะเกิดอะไรต่อไปจำให้ดีนะว่าขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรู้ความหมายคร่าวๆมันเสียก่อนว่ารูปนี่คือสิ่งที่มีรูปเช่นร่างกายเป็นต้นนี่เรียกว่ารูปที่เวทนาคือความรู้สึกประเภทที่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือพอใจหรือไม่พอใจสบายหรือไม่สบายนี่ความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเวทนาทีนี้อันที่สามเรียกว่าสัญญาคือรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรเช่นจำได้ว่านี่รูปอะไรนี่เสียงอะไรนี่กลิ่นอะไรเนี่ยแล้วก็สำคัญว่ามันเป็นกลิ่นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นของอะไรตลอดถึงสำคัญไปตามความรู้สึกต่อไปว่าดีว่าชั่วว่าหญิงว่าชายว่าอะไรนี่เป็นความสำคัญ
ให้ความหมายไปในทางสำคัญว่าเป็นอะไรนี่คือสัญญาที่ขันธ์ที่สี่เรียกว่าสังขารนี่คือความคิดนึกจะเอาอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ไม่ใช่ร่างกายนะสังขารในคำนี้ในความหมายนี่ไม่ใช่ร่างกายสังขารนี่เป็นเพียงความคิดด้วยเจตนาต้องการจะได้จะเอาจะทำจะเป็นอะไรก็ตามนี่เรียกว่าความคิดดีคิดชั่วอะไรก็ตามเรียกว่าสังขารหมดที่อันสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณเนี่ยความรู้แจ้งจิตที่ทำหน้าที่รู้แจ้งวิญญาณที่ทำหน้าที่รู้แจ้งรู้แจ้งที่อายตนะทั้งหกวิญญาณคือจิตที่จะไปทำหน้าที่รู้แจ้งตาหูจมูกลิ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเอาทีนี้ก็จะเล่าเรื่องมันต่อไปว่ามันเกิดอย่างไรไอ้ขันธ์ทั้งห้านี่ตาถึงกันเข้ากับรูปเดี๋ยวทุกคนลืมตาอยู่ใช่ไหมทุกคนลืมตาอยู่นี่แล้วก็ทำมันก็ว่าไอ้ตาเนี่ยมันถึงเข้ากับรูปที่อยู่ตรงหน้านั่นแหละนั่นก็เกิดการเห็นทางตาที่เรียกว่าจักษุวิญญาณทุกคนมีจักษุวิญญาณเดี๋ยวนี้ที่ตาทำหน้าที่เห็นรูปถูกเห็นกระตาก็เกิดแล้วรูปก็เกิดแล้วแล้วการเห็นก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าจักษุวิญญาณเกิดรู้จักจักษุวิญญาณหรือยังพูดอย่างนี้เข้าใจไหมตาถึงเข้ากับรูปแล้วเกิดจักษุวิญญาณรู้จักสิ่งทั้งสามนี่ชัดเจนไหมชัดเจนพอไหมตาเกิดแล้วเพราะเห็นรูปเกิดแล้วเพราะตาเห็นและไอ้สีตากับรูปมันเนื่องกันนี่ทำให้เกิดการเห็นทางตาคือจักษุวิญญาณทำไมฟังดูยังงงๆกันอยู่รู้จักจักษุวิญญาณหรือยัง หูก็มีอยู่แล้วเสียงจะมาพูดก็มีอยู่แล้วเสียงกับหูถึงกันข้าวก็เกิดการได้ยินทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณรู้จักโสตวิญญาณหรือยังดูหน้าตาทุกคนยังงงๆกันอยู่ไม่รู้จักจักษุวิญญาณโสตวิญญาณนี่ถ้าว่ามีกลิ่นอะไรมากระทบจมูกก็เกิดแล้วกลิ่นมันก็เกิดแล้วแล้วก็เกิดจากเกิดในวิญญาณทางจมูกเรียกว่าคานะวิญญาณคานะแปลว่าจมูกเมื่ออะไรวางไปที่ลิ้นลิ้นก็เกิดเพราะมันได้รับรสนั่นไอ้รสมันก็เกิดเพราะมันถูกสัมผัสกับลิ้นถูกรู้สึกโดยลิ้นก็เกิดวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณมีอะไรมากระทบผิวหนังอย่างลมพัดมาเย็นถูกผิวหนังรู้สึกเย็นนี่ผิวหนังกระทบกับลมเกิดแล้วผิวกายะเนี่ยกายะคือผิวกายก็เกิดแล้วน้องก็เกิดความรู้สึกทางกายที่เรียกว่ากายวิญญาณพอลมพัดมากระทบก็จับตัวกายวิญญาณไปได้ถ้าความคิดไอเดียอะไรเกิดขึ้นในจิตมันก็ได้รับอันนั้นแปลว่าไอ้มโนน่ะเดี๋ยวเรียกว่าจิตเดี๋ยวเรียกว่ามโนมีความคิดมันไม่ใช่เชิงความคิดคือรูปเรื่องของความคิดมันมากระทบกันเข้ากับจิตที่เรียกว่าไอเดียในภาษาอังกฤษนั่นถูกแล้วสำหรับไอจริงที่มากระทบจิตจิตมันก็มีความรู้สึกทางจิตซึ่งเรียกว่ามโนวิญญาณมีความรู้สึกทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณนั่นเราจึงได้เหมือนกันทั้ง6ชุดเนี่ยชุดตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่6ชุดก็มีข้างนอกแล้วก็เกิดวิญญาณขอให้เข้าใจแจ่มแจ้งพอพูดว่าจักษุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณไปเข้าใจแจ่มแจ้ง
อย่าต้องไปถามใครเลยเข้าใจแจ่มแจ้งมองเห็นแจ่มแจ้งรู้สึกแจ่มแจ้งอยู่เหมือนกับศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับปรัชญาเลยที่พูดทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับปรัชญาเลยเป็นรูปแบบของวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นนามธรรมเป็นเรื่องจิตไม่มีเห็นตัวก็มันเป็นรูปแบบของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญาถ้าปรัชญาต้องคำนึงคำนวณและใช้ไม่ได้เอามาใช้กันไม่ได้เพราะเรื่องนี้ไม่ต้องคำนึงคำนวณตากับรูปถึงการเกิดการเห็นทางตานี่จะต้องคำนวณอะไรถ้าต้องคำนวณก็แปลว่ามันไม่มีความรู้สึกเพียงพอแล้วศึกษาธรรมะไม่ได้แล้ว หนึ่งหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันเอาต้องย้อนมาต้นยกตัวอย่างด้วยเรื่องทางตาสักกลุ่มเดียวตาเกิดขึ้นแล้วเพราะเกี่ยวกับรูปเกิดขึ้นแล้วเพราะเกี่ยวกับตาแล้วเกิดจักษุวิญญาณแล้วอย่างนี้เรียกว่าเกิดขึ้นมาสองขันธ์แล้วสองขันธ์ได้เกิดขึ้นแล้วคือรูปขันธ์ก็ได้เกิดขึ้นแล้วรูปขันธ์ก็คือตานั่นแหละที่เป็นภายในก็คือตาที่เป็นภายนอกก็คือรูปนี่รูปขันธ์เกิดแล้วได้ทำหน้าที่แล้วนี่วิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้วคือวิญญาณทางตาเนี่ยมันได้เกิดแล้ว เกิดสองขันธ์แล้วเข้าใจไหมในขันธ์ทั้งห้าน่ะเดี๋ยวนี้ได้เกิดสองขันธ์แล้วรูปขันธ์คือตากับรูปตาข้างในกับรูปข้างนอกได้เกิดเป็นรูปขันธ์แล้วแล้วเกิดการเห็นแจ้งทางตาเรียกว่าวิญญาณนะก็คือวิญญาณขันธ์เกิดแล้วทีนี้ตานี่ด้วยรูปนั้นด้วยวิญญาณขันธ์ด้วยมันสามอันนี้มันมาทำงานร่วมกันอย่างนี้เขาเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัส พอมีสัมผัสแล้วแน่นอน หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเกิดเวทนาขันธ์คือสบายตาหรือไม่สบายตาถ้าในกรณีของตามันเป็นทุกข์แก่ตาหรือมันเป็นสุขแก่ตานี่คือเวทนาขันธ์ได้เกิดแล้วทางตา ที่พอเวทนาขันธ์เกิดแล้วอย่างนี้ให้สัญญามันก็สำคัญมั่นหมายเอาไอ้เวทนาเอาค่าของเวทนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาสำคัญมั่นหมายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ดีหรือชั่วประณีตหรือคูณกลางหรือว่าถ้ามันกว้างออกไปมันก็ว่าของผู้หญิงหรือของผู้ชายมันขยายตัวไปได้ไกลมันสัญญาแปลว่าจำได้สำคัญได้มั่นหมายได้เช่นตามันเห็นรูปของเพศชายหรือเพศหญิงนี่มันก็มีสัญญาที่รู้ว่าเพศชายหรือเพศหญิงไอ้รูปนั่นน่ะเป็นรูปอะไรรูปเพศชายหรือรูปเพศหญิงควรจะเอาหรือไม่ควรจะเอาคือว่ามันเป็นความสำคัญมั่นหมายขึ้นมาทีเดียวอย่างนี้เรียกว่าสัญญาขันธ์ได้เกิดแล้วจำได้ว่ารูปอะไรรูปเขียวรูปแดงรูปขาวรูปดำรูปดีรูปชั่วรูปหญิงรูปชายรูปอะไรมันจำได้แล้วก็มันสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือสัญญาขันธ์เกิดแล้วถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ศึกษาธรรมะจะไม่รู้จักขันธ์ห้าต้องขอให้สนใจหน่อยว่าสัญญาขันธ์ได้เกิดแล้วพอสัญญาขันธ์เกิดแล้วทีมันก็จะเกิดความคิดเพราะสัญญานั่นแหละสัญญาสำคัญมันหมายว่าเป็นอะไรมันก็จะเกิดความคิดว่าจะเอาหรือจะไม่เอาจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับสิ่งนั้นความคิดที่จะได้จะเอาจะมีจะทำจะเป็นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นที่เป็นตัวความคิดเรียกว่าสังขารก็แปลกันตรงๆง่ายๆว่าร็อตคือว่าความคิดนั่นคือตัวสังขารสังขารขันเดี๋ยวนี้สังขารขันก็เกิดแล้วมันก็เป็นความคิดขึ้นมาเช่นรูปนั้นสวยเช่นว่าดอกไม้สวยในความคิดเกิดที่จะเอาก็มันก็เ
ก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดความคิดจะไปเด็ดเอาหรือเกิดความคิดอย่างอื่นที่เกี่ยวกับของสวยเช่นในกรณีนี้เป็นดอกไม้นะถ้าเป็นอย่างอื่นก็มันก็เป็นอย่างอื่นก็คิดไปอย่างอื่นมันแล้วแต่ว่าเวทนาหรือสัญญามันเป็นมาอย่างไรเวทนาฝ่ายน่ารักน่าพอใจความคิดมันเกิดฝ่ายที่จะเอาเวทนาฝ่ายไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันสำคัญมันหมายเป็นศัตรูมันก็ไม่คิดที่จะเอามันคิดที่จะทำลายนี่เรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาถ้าไม่เข้าใจเรื่องขันธ์ทั้งห้านี่ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจหลักพระพุทธศาสนานั่นจึงขอร้องฝากไปว่าเวลาไหนก็ตามใจไปศึกษาทบทวนซ้ำๆจนเข้าใจสิ่งทั้งห้านี่ชัดเจนเหมือนเราเข้าใจวัตถุในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์จึงจะได้จะทบทวนให้มันมีความเข้าใจถูกต้องทีว่าเมื่อตาเห็นรูปเกิดรูปขันธ์นะรูปขันธ์ข้างในคือตารูปขันธ์ข้างนอกคือสิ่งที่เราเห็นนี่เกิดรูปขันธ์นะเมื่อตาถึงจะเข้ากับรูปเกิดรูปขันธ์เพราะไอ้สองอย่างนี้มันถึงกันเข้าเกิดจากสู่วิญญาณนี่เกิดวิญญาณขันธ์แล้วนี่สามอย่างนี้เป็นผัสสะมันถึงกันเข้าเป็นผัสสะก็เกิดเวทนาสบายแก่ตาหรือไม่สบายแก่ตานี่เรียกเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์ก็แปลกันทื่อว่า feeling feeling ไอ้วิญญาณครับใช้คำภาษาฝรั่งว่า consciousnessที่มันเกิดเวทนาขันเมื่อสบายตาหรือเมื่อไม่สบายตาแล้วเกิดสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันก็เรียกไอ้ perception ในสัญญานี่ใช้กันว่า perception ต่อ feeling ไอ้อันนี้เรียกว่าสัญญาขันเกิดสัญญาขันทีนี้ไอ้สัญญาขันทำไปอย่างไรมันก็ให้เกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่สัญญานั้นนี่เรียกว่าสังขารขันเรียกว่าทอดถ้าเรียกเป็นหลักวิชาจริงๆเขาเรียกว่าอะไรกรรมการมิก formationสิ่งที่จะให้ทำกรรมกรรมมิกการมิกคือกรรมมิกะในภาษาบาลีการมิกฟอร์เมชันเราเอาจำง่ายๆชอบแล้วกันมันคิดจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยไปศึกษาแล้วศึกษาอีกและทุกทีที่มันมีนะจะไปศึกษารับหลังศึกษาจากหนังสือไม่ได้ศึกษาเรื่องตาก็เมื่อตาเห็นรูปศึกษาเรื่องหูก็เมื่อหูได้ยินเสียงศึกษาเรื่องกลิ่นก็ศึกษาเมื่อจมูกมันได้กลิ่นศึกษาได้รสเมื่อลิ้นมันกำลังมีรสนั้นเวลากินข้าวเคี้ยวอะไรอร่อยๆนะศึกษาดีๆให้รู้จักในลิ้นกับรสแล้วสิวหาวิญญาณแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารอะไรไปตามเรื่องนั่นเวลาที่เกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเวลาที่ศึกษานี่เรียกว่าศึกษาจากตัวจริงและศึกษาจากภายในเ มื่อจะศึกษาจากหนังสือมันเป็นเรื่องจำเดี๋ยวมันก็ลืมเมื่อมันไม่เข้าใจแล้วมันใช้ประยุกต์ไม่ได้เพราะต่อไปเราจะต้องศึกษาถึงขนาดบังคับความรู้สึกเหล่านี้เราต้องรู้จักความรู้สึก จะศึกษาให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ เดี๋ยวนี้มาเชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจได้แล้วถ้าถามว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้านี่มันอยู่คราวเดียวกันพร้อมทั้งห้าหรือมันแยกกันมีทีละอย่างทีละอย่างคุณไม่ต้องเชื่อใครจะมาบอกคุณว่ามันเกิดทีเดียวทั้งห้าก็ตามใจเขาว่าไปคุณก็เอาไอ้ความเห็นจริงของตัวเองมาเป็นหลักว่ามันเกิดพร้อมกันทีเดียวทั้งห้าได้หรือไม่มันไม่มีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้คนเราประกอบอยู่ด้วยขันธ์ทั้งห้านี่ไม่มี
ถ้ามีก็มีประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งหกเพราะขันธ์ทั้งห้ามันจะมีพร้อมกันในคราวเดียวกันไม่ได้คือมันเกิดรูปขันธ์แล้วเกิดวิญญาณขันธ์แล้ววิญญาณขันธ์เสร็จไปแล้วดับไปแล้วจากจิตมันจึงจะเกิดเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เสร็จไปแล้วมันก็เกิดสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์เสร็จไปแล้วเกิดสังขารขันธ์มันเกิดต่อกันไปอย่างนี้ที่เรียกจิตเนี่ยมันเหมือนกับเก้าอี้ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่งได้คนเดียวนั่นแหละมันทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงอย่างเดียวก็ทำไปตามลำดับนั่นเมื่อสัญญาเมื่อรูปขันธ์เกิดแล้วดับไปแล้วก็ดับไปแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้วก็ดับไปได้เวทนาขันธ์เกิดแล้วก็ดับไปได้สัญญาขันธ์เกิดแล้วก็ดับไปได้แต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าให้รู้ว่าเมื่อมันเกิดให้รู้นี่คือการบรรยายที่มันละเอียดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าใจผิดว่าไอ้รูปขันธ์เป็นตัวตนหรือเวทนาขันธ์เป็นตัวตนหรือสัญญาขันธ์เป็นตัวตนหรือสังขารขันธ์เป็นตัวตนหรือวิญญาณขันธ์เป็นตัวตนคือถ้าปล่อยไปตามความรู้สึกก็ตัดแล้วมันจะไปเอาตัวตนเข้าที่ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือทั้ง5ขันธ์รวมกันก็มีเอารูปขันธ์ร่างกายนี่เป็นตัวตนสิเด็กๆมันก็รู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนอะไรมากระทบตนมันก็เรียกมากระทบตนเด็กๆเขาเซไปถูกก้อนหินเขาโกรธก้อนหินนั่นแม่เราต้องไปตีก้อนหินให้เขาสักทีเขาจึงจะหายโกรธนี่มีความสำคัญเป็นตัวตนขึ้นมาได้อย่างนี้ว่าเราเนี่ยตัวตนหัวของเราไปโดนก้อนหินแล้วก้อนหินก็เป็นตัวตนยิ่งอยากจะทำลายก้อนหินในฐานะเป็นตัวตนฝ่ายปรปักษ์อย่างนี้เป็นต้นแม้ร่างกายนี่ก็อาจจะถูกหลงยึดขึ้นว่าเป็นตัวตนก็ได้ที่ในบางกรณีเวทนาที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อร่อยไม่อร่อยมันถูกยึดถือเป็นตัวตนว่าตัวตนอยู่ที่เวทนาคือค่าสูงสุดของสิ่งทั้งปวงมันอยู่ที่เวทนาคนเรามันเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของเวทนาเอาเวทนาเป็นตัวตนก็ได้แต่ถ้าเชื่อเห็นแล้วว่าเวทนามันเป็นเพียงว่าขันธ์เท่านั้นเกิดขึ้นมาอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่ถ้าว่าในกรณีอื่นบางคนอื่นคนอื่นบางคนเขาเอาสัญญาขันธ์เป็นตัวตนเพราะมันจำอะไรได้สำคัญมันหมายได้ก็ในกรณีนั่นก็เอาสัญญาขันธ์เป็นตัวตนอยู่ในกรณีอื่นคนอื่นก็เอาสังขารขันธ์เป็นตัวตนคือคิดนึกได้ก็ว่าเอาขันธ์เป็นตัวตนปรัชญาของเดสกาเนี่ยฉันคิดได้ดังนั้นฉันมีอยู่เพราะมันคิดได้มันฉันนั่นเป็นตัวตนแล้วมันฉันจึงมีอยู่ก็เคยมีคนเคยยึดถืออย่างนี้กันมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลไม่ใช่ว่านายคนนี้เพิ่งมองเห็นและเพิ่งบัญญัติงั้นขันทั้งห้านี่มีโอกาสที่คนเขาจะสำคัญผิดยึดถือเอาว่าตัวตนที่ขันใดขันหนึ่งหรือว่าเอ้าเหมาทั้งห้าเป็นตัวตนแต่โดยมากมันจะเป็นอยู่ที่ขันใดขันหนึ่งลืมพูดถึงวิญญาณวิญญาณที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีส่วนที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนได้ง่ายเท่ากับสังขารขันธ์เหมือนกันสังขารขันธ์นั้นมันเป็นตัวคิดนะถูกยึดถือเป็นตัวตนได้ง่ายแต่วิญญาณขันธ์เป็นเพียงจะรู้แจ้งตามตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีโอกาสที่ยึดถือเป็นตัวตนได้คำสอนในลัทธิอื่นเขาก็สอนอย่างนั้นแหละว่ามีตัวตนออกมาทำงานที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวตนเป็นเจตพูดเป็นชีโวเป็นบุคคลอะไรเขาก็มีสอนกันในลัทธิอื่นส่วนในพุทธศาสนานี่เห็นเป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติที่รู้สึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะท่านคอยรู้สึกให้รู้จักขันห้าขันห้าล้วนๆเป็นอย่างนี้แล้วขันห้าที่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนนั่นนะมันก็ชุดนั่นแหละชุดเดิมนั่นแหละแต่มันถูกยึดถือเป็นตัวตนพอยึดถือเป็นตัวตนก็มีความทุกข์แหละมันต้องมีความทุกข์เพราะความยึดถือว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตน
มันต้องการจะเป็นไปอย่างที่ตนต้องการแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าเอามาให้เป็นตัวตนมันก็ผูกมัดจิตใจของตนมันก็ต้องทนทรมานฉะนั้นเราถือว่าเงินทองทรัพย์สมบัติเข้าของเป็นของเรานี่เราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเราถือว่าเงินทองเข้าของเป็นของเราถ้าเราไม่ได้ถือว่าเงินทองเข้าของเป็นของเราเราก็ไม่เป็นทุกข์ร่างกายนี่ก็เหมือนกันรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็ดีถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นของเราเราก็ไม่ต้องทุกข์เช่นเดียวกับเราไม่ยึดถือว่าสิ่งใดเป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่ทำความทุกข์ให้แก่เรานี่ในทางภายนอกเรายึดถือเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีอะไรว่าเป็นของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์กระสินนะเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ามันเป็นของธรรมชาติมันก็แล้วไปแต่ถ้ามันเป็นความเกิดความแก่ความตายของเราเราก็เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เรายึดอยู่ว่าเป็นของเราเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็จึงสอนให้รู้ว่าทั้งหมดนั่นเป็นไปตามธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ของการปรุงแต่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะท่านอย่าไปเอามาเป็นของตนมันก็ไม่ทุกข์มีสามเรื่องแค่นี้มันมาเป็นทุกข์ลงจริงคือยึดขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นตัวตนก็มีวิธีทำให้ถอนความยึดถือนั่นเสียมันก็ไม่มีความทุกข์ความทุกข์ก็ดับไปเรื่องก็จบเพราะความทุกข์ดับมันจะมีความยึดถือขันธ์ห้าเป็นตัวตนก็มีความทุกข์ไปแล้วก็ติดต่อกันไปซ้ำๆซักซากถ้ามีความรู้อันสูงสุดชัดเจนอย่างยิ่งถูกต้องเข้ามามองเห็นชัดไม่ถือว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ตัดความยึดถือเสียได้ก็ไม่เป็นทุกข์เรื่องก็จบคือบรรลุมรรคผลนิพพานนิพพานนั้นบรรลุขั้นนิพพานนั้นคือไม่มีการยึดถือเป็นตัวตนเลยส่วนขั้นมรรคผลแต่ละขั้นนี่มันยึดถือตัวตนอยู่บางส่วนตามมากตามน้อยมันก็มีทุกข์น้อยลงน้อยลงตามลำดับที่ว่าละความยึดถือได้มากเท่าไรเนี่ยเป็นว่าประมวลปรมัตถธรรมนะสำหรับคนธรรมดาควรจะทราบมันมีอยู่สามกลุ่มเท่านั้นคือกลุ่มธาตุทั้งหกแล้วก็กลุ่มอายตนะทั้งหกแล้วก็กลุ่มขันธ์ทั้งห้าไอ้กลุ่มขันธ์ห้านี่มีอยู่สองความหมายคือขันธ์ห้าที่มีการยึดถือว่าตัวตนหรือขันธ์ห้าที่ไม่มีการยึดถือว่าตัวตนแล้วขันธ์ห้าที่เกิดขึ้นแต่คนธรรมดาสามัญเป็นขันธ์ของคนธรรมดาสามัญและมีการยึดถือว่าตัวตนทั้งนั้นแหละเพราะเรามันยังมีอวิชชายังหลงอยู่เนี่ยขันห้าที่จะไม่ถูกยึดถือว่าตัวตนนั้นมีแต่ขันห้าของผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้น นั่นก็จึงพูดว่าพระอรหันต์มีขันอันบริสุทธิ์มีสันดานอันบริสุทธิ์มีขันอันบริสุทธิ์คือขันนั้นไม่ถูกยึดถือด้วยอวิชชาว่าตัวตนเพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีอวิชชาขันห้าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็บริสุทธิ์เฉพาะคนที่ไม่มีอวิชชาถ้าบุตรชนยังมีอวิชชาขันนั้นจะต้องถูกยึดถือตามส่วนเช่นรูปขันก็ถูกยึดถือเวทนาขันก็ถูกยึดถือตามโอกาสตามครั้งตามคราว เพราะว่ามันให้เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเรามันเป็นธาตุของอารมณ์กันทั้งนั้นมีอวิชชาแล้วก็ยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าได้อย่างใจเราก็พอใจมันก็โง่อย่างพอใจถ้าไม่ได้ตามพอใจก็ไม่พอใจมันก็โง่อย่างคนไม่พอใจฉะนั้นจะพอใจหรือไม่พอใจนี่มันเป็นเรื่องของความยึดถือเป็นความโง่ทำให้เกิดความทุกข์ความพอใจไม่พอใจทำให้เกิดเรื่องติดต่อกันไปยืดยาวมากมายทีเดียว
ในขันธ์ทั้งห้านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ท่านแสดงไว้ว่าเวทนาขันธ์นั่นแหละตัวร้ายเป็นตัวทำให้มีเรื่องให้ควบคุมกันให้ดีที่สุดเวทนาขันธ์คือความพอใจไม่พอใจความยินดียินร้ายความสุขความทุกข์ความอร่อยความไม่อร่อยอะไรก็ตามที่มันเป็นเวทนาขันธ์นั่นแหละไอ้ตัวนี้เป็นขันธ์ที่สองซึ่งร้ายกาจที่สุดต้องรู้จักดีต้องควบคุมได้ก็จะไม่มีความทุกข์ให้ถือว่าเป็นหน้าที่อันสูงสุดธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่อันสูงสุดที่จะต้องรู้จักพฤติต่างๆของจิตแล้วควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้เป็นไปในทางที่เป็นทุกข์ถ้าพูดกันโดยละเอียดแล้วมันต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่มันก็เรื่องเดียวกันเพียงแต่ซอยให้ละเอียดเข้าไปเป็น11ตอนนะมันละเอียดถึงไม่ได้เอามาพูดก็มันก็รวมอยู่ในเรื่องเกิดขันธ์ทั้ง5นี่เมื่อไปสนใจก็ไปหาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะพบรายละเอียดมากกว่านี้แต่โดยภาพโครงแล้วมันก็มีว่าไอ้เรื่องธาตุแล้วก็เป็นอายตนะขึ้นมาเป็นอายตนะขึ้นมาแล้วทำงานแล้วมันจะเกิดขันขึ้นมาเกิดขันขึ้นมาแล้วถ้ายึดถือมันจะเป็นทุกข์ถ้าโง่ไปยึดมั่นถือมันโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็เป็นทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวถ้าเรามีสติพอมีปัญญาพอไม่ยึดมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกงั้นเมื่อเราเห็นรูปที่สวยงามเนี่ยถ้าเรามีสติพอมีปัญญาพอเราก็มายึดถือจนทำให้จิตใจเป็นทุกข์หรือว่าถ้าเราเห็นรูปที่เป็นที่ไม่พอใจที่สุดเช่นรูปของคนที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตอย่างนี้ถ้าเรามีสติพอมีปัญญาพอรู้จักรู้สึกว่าไอ้ความคิดพฤติของจิตแล้วนี่เป็นเพียงเป็นไปตามธรรมชาติเราก็ควบคุมได้เราไม่ไปโกรธไปแค้นเป็นทุกข์เพราะเห็นหน้าศัตรูนี่ไปคำนวณดูเถอะว่าถ้ามีความรู้เรื่องนี้พอแล้วมันจะมีประโยชน์กี่มากน้อยที่จะอยู่ในโลกโดยไม่มีความทุกข์จะมีศัตรูไม่มีศัตรูจะอะไรต่างๆมันก็ไม่มาทำให้จิตใจเป็นทุกข์ได้แล้วกลับมีปัญญามีสติว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับคนที่เป็นศัตรูหรือไม่เป็นศัตรูในทุกอย่างเราต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำไปได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นจึงถือว่าเป็นความรู้อันประเสริฐสูงสุดสำหรับมนุษย์คือรู้เรื่องความทุกข์รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์รู้เรื่องความดับแห่งทุกข์รู้เรื่องทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์มันอยู่ที่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้ก็ไม่เกิดทุกข์เรื่องอริยสัจ4ก็รวมอยู่ที่นี่ไปมองให้เห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วเราประกาศไว้ให้เป็นอย่างนั้นมันก็ดับทุกข์เรื่องอริยสัจ4มันก็รวมอยู่ที่ในกันในเรื่องของขันธ์5เกิดขึ้นมาอย่างไรจึงให้ถือเอาไอ้3เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวข้อสำคัญเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์พอเข้าใจเหล่านี้แล้วก็ไปเข้าใจเรื่องอื่นๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจ4เรื่องอะไรโดยละเอียดได้แล้วก็จะรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาทันทีเพราะความรู้เรื่องนี้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธจิตที่รู้เรื่องนี้เป็นพระพุทธเจ้าในความจริงข้อนี้เป็นพระธรรมการที่เราปฏิบัติได้เป็นพระสงฆ์เราเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเองเลยมันไปไกลถึงขนาดนั้นถ้าเรารู้เรื่องนี้ตัดกระแสแห่งความทุกข์จะได้เราเป็นพระพุทธธรรมประสงค์ครบหมดคือจิตที่รู้เรื่องนี้เป็นพระพุทธความจริงข้อนี้เป็นพระธรรมการปฏิบัตินั่นเป็นพระสงฆ์เรามีพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงที่จริงๆไม่ใช่แต่ปากว่า
หรือกล้าพูดถึงกับว่าเราเป็นซะเองเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ในรูปแบบอย่างนี้ซะเองมันจะมีประโยชน์ถึงที่สุดอย่างนี้นี่โดยย่อมเป็นอย่างนี้ขอให้ไปศึกษาโดยรายละเอียดต่อไปว่าทุกๆเรื่องมันจะมารวมอยู่ที่ตรงนี้แม้แต่เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็มารวมอยู่ที่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจดินน้ำลมไฟอะไรต่างพูดมากไปเกือบ2ชั่วโมงนะ แล้วมันจะต้อง ต้องพอกันทีนี่พูดลืมไป ขอให้ทบทวนว่าเรื่องพระธรรมนั่นมัน มีอยู่4ความหมายแหละตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติตัวผลเกิดจากหน้าที่เรามีธรรมทั้งทุกความหมายอยู่ในตัวเรามองดูให้เห็นมองดูเห็นแล้วจะพบเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมณ์จะพบเรื่องวิญญาณผัสสะเวทนาเราจะพบที่พื้นฐานก็คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณจะพบเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไปอยู่ในชีวิตประจำวันนี้อย่างไรร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุทั้ง6อย่างไรเป็นที่ตั้งแห่งอายตนะอย่างไรอายตนะทำหน้าที่แล้ว จะเกิดในขันธ์5อย่างไรถ้ายึดถือก็เป็นทุกข์ไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์ต่อไปนี้ก็ไปศึกษาเรื่องไม่ยึดถือให้มากขึ้นแล้วมันก็ไม่ยากอะไรถ้ารู้จักจริงๆแล้วมันจะไม่ยึดถือเองเราไปรู้จักมันจริงๆว่ามันจะกัดเอาไปยึดถือมันแล้วมันก็ไม่ยึดถือเองขอแสดงความหวังว่าทุกคนคงจะไปทบทวนไปใกล้ครวญไปศึกษามองเห็นจริงให้เรื่อง3เรื่องคือหัวข้อของปรมัตถธรรมที่ทุกคนควรจะรู้จัก3เรื่องเรื่องธาตุเรื่องอายตนะและเรื่องขันธ์เข้าใจเรื่องนี้แล้วรับรองว่าเรื่องอื่นจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปหมดแล้วมานั่งที่นี่ก็คงจะได้ผลคุ้มกันอุตส่าห์ขึ้นมาเรียนเรื่องธรรมชาติเมื่อนั่งกับธรรมชาติเมื่อใกล้ชิดกับธรรมชาติพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของทุกๆศาสนาล้วนแต่ตรัสรู้ในป่าตามธรรมชาติ จึงถือโอกาสมานั่งตามธรรมชาติมาศึกษาเรื่องธรรมชาติที่บนนี้ไม่ใช่แกล้งให้ลำบากเล่นขาดทอก็มานั่งแบบนี้อาตมาก็เหนื่อยเหมือนกันที่ต้องขึ้นมานั่งกันบนนี้แต่ด้วยเหตุที่มันมีผลดีมันเป็นบรรยากาศเหมาะสำหรับการศึกษาธรรมะดังนั้นว่ายุติการบรรยายวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้